เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดรถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมตันครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะมาดูบริษัทผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์กันบ้างนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็เพิ่งจะเปิดตัว6พันธมิตรทางธุรกิจกันไปซึ่งทั้ง6พันธมิตรนี้นะครับก็จะช่วยขยายฐานทางธุรกิจของเขาให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม2562ณโรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครบริษัทไอชินเอเชียประเทศไทยจำกัดผู้นำในการผลิตพัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ระดับโลกจัดงานแถลงข่าวไอชิน Lead the Future เปิดตัว6พันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชินประกอบด้วยบริษัทมโนยนชัยจำกัดบริษัทยุทธกิจมอเตอร์อินพอร์ต2005จำกัดบริษัทจินเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดบริษัท SCL Motor Park จำกัดบริษัทเอเชียคอมแพคจำกัดและบริษัท MM Inter Holding จำกัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจพร้อมร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญเวียสุกลวัฒน์คณารถและทิสาวริทธิสาลิ้มธรรมหิศรเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ภายในงานครั้งนี้อีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศเราได้ผ่านทาง www.autoinfo.co.thส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับผ่านไปใช่ผ่านเลย Our Group Discontinue กลับมาแล้วกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15เส้นทางกรุงเทพพัทยาสนุกสุดมันกับเกมสนุกของรางวัลเพียบพร้อมที่พักโรงแรมระดับ5ดาว 20-21 กรกฎาคม2562สนใจโทร026418444ต่อ214และ445ผ่านไปแล้วนะครับกับงาน Fast Auto Show Thailand 2019ที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งนอกจากจะไม่เก็บค่าเข้าชมแล้วในปีนี้นะครับยังมีรถยนต์นะครับทั้งรถยนต์ใหม่และก็รถยนต์ใช้แล้วนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องต่างๆมาจัดแสดงมากกว่าปีก่อนหลายเท่าเลยทีเดียวสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปนะครับก็ไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าทางรายการคานาโตมี่ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยครับกับช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ที่งาน Fast Auto Show Thailand 2019ณไบเทคบางนาค่ะซึ่งงานนี้นะคะมีทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดงแล้วก็รถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีซึ่งใครนะคะที่มาซื้อรถแล้วก็อยากขายรถด้วยเนี่ยงานนี้เขาก็ให้ขายรถกันด้วยนะคะเอ้าจะรอกันอยู่ทำไมไปชมกันเลยค่ะ
ปีนี้นะคะซูซูกิยกทัพยนต์ตระกรรมทุกรุ่นมาร่วมงาน Fast Auto Show Thailand 2019กันอย่างคับคั่งเลยล่ะค่ะด้วยการนำซูซูกิ CS ที่สุดของ Eco Sedan กับนิยามที่สุดของความคุ้มค่ามากกว่ากับความสบายก็สบายจริงๆนะคะเพราะสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ Suzuki CS ภายในงานจะได้รับสิทธิ์ประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีแรกพร้อมโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance Program บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากบริษัท AWP Services ประเทศไทยจำกัดฟรีเป็นระยะเวลาถึง3ปีและส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง 60,000 บาทเลยค่ะส่วน Suzuki Swift Sport Eco Car ยอดนิยมของคนไทยที่สร้างยอดขายเป็นอันดับ1อย่างต่อเนื่องของ Suzukiโดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตเร้าใจพร้อมเทคโนโลยีใหม่ครบครันอีกทั้งนะคะยังช่วยลดมลพิษและประหยัดน้ำมันถึง23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งภายในงานลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ Suzuki Swift จะได้รับสิทธิ์ประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีแรกโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance Program บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากบริษัท AWP Services ประเทศไทยจำกัดฟรีเป็นระยะเวลา3ปีและส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดให้อีก 30,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังจะได้เห็นโฉม Suzuki Swift สีฟ้าแบบ Custom Made Accessory ดีไซน์พิเศษที่งาน Fast Auto Show Thailand 2019อีกด้วยค่ะSuzuki ยังพร้อมตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมทุกท่านด้วยการนำรถยนต์คุณภาพอีกหลากหลายรุ่นประกอบด้วย Suzuki Celerio และ Suzuki Ertiga ที่มาพร้อมโปรโมชั่นที่น่าสนใจทุกรุ่นและเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้นพิเศษไปเลยค่ะผู้จองรถยนต์ Suzuki ภายในงาน Fast Auto Show Thailand 2019รับรถโมเดลรุ่น Swift มูลค่ากว่า 2,000 บาทพร้อมเพิ่มการให้บริการทางเลือกด้านสินเชื่อรถยนต์ถึง4รายประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินธนาคารธนชาติธนาคารทิสโก้และลีสซิ่งกสิกรไทยเพื่อเข้าถึงรถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ายฮุนไดที่งาน Fast Auto Show Thailand 2019ปีนี้นะคะเขาจัดโปรโมชั่นเด็ดฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีสำหรับรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นอีกทั้งฟรีคูปองบำรุงรักษานาน1ปี6เดือนหรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตรสำหรับรุ่น H1 Elite และ H1 Touring และให้ฟรีชุดอุปกรณ์ความบันเทิงมูลค่า 20,000 บาทสำหรับรถยนต์ H1 Elite อีกด้วยค่ะมาร่วมงาน Fast Auto Show Thailand ทุกปีเลยนะคะสำหรับ Isuzu โดยปีนี้นำยนต์กรรมคุณภาพรุ่นพิเศษร่วมงานภายใต้คอนเซ็ปต์เท่ดุดันอันเป็นเอกลักษณ์แต่แฝงความหรูหรามีระดับอย่างลงตัวประกอบด้วยIsuzu MiX รุ่นพิเศษ Dionic ใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealthใหม่ Isuzu V-Class Max 4x4 Isuzu X-Series 1.9 DDI Blue Power รุ่น Speed Cap 4และ Isuzu Max Highlander 1.9 DDI Blue Power ค่ายนิสสันชวนทดลองขับนิสสัน Leaf ใหม่ในงาน Fast Auto Show Thailand 2019พร้อมเชิญเยี่ยมชมโซน Leaf Education และเครื่องจำลองระบบการขับขี่ E-Pedalสำหรับประสบการณ์นิสสัน Intelligent Mobility ปูทางสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพร้อมชมรถกระบะนิสสัน Navara Black Edition ใหม่รวมถึง GTR และรับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองหรือซื้อรถยนต์ในงานอีกด้วยส่วนค่ายรถยนต์ Subaru ในงาน Fast Auto Show Thailand 2019ปีนี้ชูไฮไลท์เด่น The All New Subaru Forester ที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษให้เลือกหลากหลายเอาใจคนรักเครื่องยนต์ Boxerใครรัก Subaru XV งานนี้ให้ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน45เดือนพิเศษ Subaru Evoque รับราคาพิเศษพร้อมฟรีประกันภัยเฉพาะที่งาน Fast Auto Show Thailand 2019เท่านั้นนะคะวันนี้จุลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club ผ่านไปใช่ผ่านเลย Our Group Discontinue กลับมาแล้วกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15เส้นทางกรุงเทพพัทยาสนุกสุดมันกับเกมสนุกของรางวัลเพียบพร้อมที่พักโรงแรมระดับ5ดาว
20-21 กรกฎาคม 2562สนใจโทร026418444ต่อ214และ445เป็นไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศของงาน Fast Auto Show Thailand 2019ยิ่งดูหลายๆคนที่ไม่ได้ไปก็คงจะเสียดายใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปลายปีนี้นะครับคุณก็ไปงานมหกรรมยานยนต์หรือว่างาน Motor Expo 2019ก่อนอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเราจะพาไปที่สนามแข่ง Nürburgring ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งได้ยินชื่อสนามแข่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นหูเพราะว่าสนามแข่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ค่ายรถยนต์หลายค่ายนะครับเขาเลือกที่จะมาทำการทดสอบรถกันและช่างภาพของเรานะครับก็ไปได้ภาพรถที่ดีมากๆนะครับหลายต่อหลายรุ่นมาจากสนามแข่งนี้เช่นเดียวกับวันนี้นะครับที่เขาไปได้ภาพสปายช็อตของรถจากค่ายสี่ห่วงมาฝากกันไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNAสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเจเนอเรชั่นใหม่ของ Audi RS Q3 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่ง Nürburgring ประเทศเยอรมนีโดยค่อนข้างจะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าขุมพลังที่รถยนต์แบบ SUV ไซส์เล็กเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษรุ่นใหม่นี้เลือกใช้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ5สูบ 2.5 ลิตรที่มีการนำไปใช้แล้วกับ Audi RS3 และ Audi TT RS พละกำลังที่มีให้เรียกใช้ในรถยนต์ทั้ง2รุ่นนะครับอยู่ที่ระดับ400แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรซึ่งก็มีแรงม้าและแรงบิดสูงกว่าที่มีอยู่ใน RS Q3 โมเดลรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วและเมื่อนำขุมกำลังนี้นะครับไปจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่และระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโตรแล้วว่ากันว่า RS Q3 Generation ใหม่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4วินาทีดีกว่าเวลาที่ใช้อยู่ใน RS3 รุ่นปัจจุบัน 0.4 วินาทีนะครับขณะที่อัปเดตนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวว่า RS Q3 ใหม่จะใช้แพลตฟอร์ม MQB พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในใหม่หมดรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยผู้ขับขี่ทำหน้าที่ได้อย่างผ่อนคลายสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกับเทคโนโลยีด้านระบบอินโฟเทนเมนต์อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อไหร่ที่ Audi RS Q3 จะได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากเดิมนะครับที่เคยกำหนดไว้ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาดังนั้นนะครับจึงเป็นไปได้ว่า Audi Q3 ใหม่อาจจะเปิดตัวในงานเดียวกันหรืออาจจะเปิดตัวก่อนหน้านั้นก็เป็นได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตกันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนเราขออนุญาตยังไม่บอกนะครับปัญหาของคนขับรถอย่างเราๆนะครับสิ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือปัญหาในเรื่องของการถอยรถในที่แคบเพราะการถอยรถในที่แคบนะครับโดยเฉพาะรถใหญ่ๆจำเป็นต้องใช้การกะระยะที่แม่นยำแถมการบังคับพวงมาลัยนะครับยังทำได้ยากเพราะว่าเราต้องบังคับคนละทิศทางกับการเคลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าคุณใช้ BMW X5 ไปชมช่วงเอ็กซเรย์วันนี้กันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์รถ BMW X5 มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบ Parking Assistant Plus ที่มาพร้อมกับระบบ Reversing Assistant ช่วยถอยรถไปในทิศทางเดิมแบบอัตโนมัติโดยระบบ Parking Assistant Plus นะครับมาพร้อมกันกับกล้องมองรอบทิศทาง Surround View Camera รวมทั้งวิวด้านบนวิวพาโรนามิกและรีโมทวิว3มิติที่ช่วยให้ผู้ขับขี่นะครับสามารถเชื่อมต่อเพื่อดูภาพของรถที่จอดทางสมาร์ทโฟนได้ผ่านระบบ BMW Connected Drive นอกจากนี้นะครับยังมีระบบ Driving Experience Control เลือกรูปแบบการขับขี่พร้อม Eco Pro ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานส่วนระบบ Reversing Assistant ช่วยการถอยหลังโดยระบบจะจดจำทิศทางที่ขับตรงไปข้างหน้าในระยะ50เมตรสุดท้ายด้วยความเร็วไม่เกิน36กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อผู้ขับขี่เข้าเกียร์ถอยหลังระบบจะถอยหลังรถให้ตามทิศทางแบบเดิมโดยอัตโนมัติหลักการทำงานนะครับคือเมื่อผู้ขับขี่ขับรถเข้าที่แคบๆในความเร็วไม่เกิน36กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะจดจำทิศทางที่รถวิ่งไปรวมถึงองศาการหักเลี้ยวของพวงมาลัยระบบพวงมาลัยใน BMW X5 เป็นแบบไฟฟ้านะครับที่ทำงานร่วมกับระบบช่วยการบังคับควบคุมตลอดระยะทาง50เมตรสุดท้ายที่วิ่งไปก่อนดับเครื่องเมื่อสตาร์ทเครื่องอีกครั้งและต้องการถอยหลังกลับทางเดิมระบบที่จดจำองศาการหักเลี้ยวของพวงมาลัยไว้แล้วจะสั่งการหักเลี้ยวย้อนกลับโดยผู้ขับขี่สามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยรวมถึงแป้นเบรกและคันเร่งได้เลยผ
ู้ขับขี่มีหน้าที่คอยควบคุมแป้นเบรกเมื่อความเร็วเกินกว่า8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเมื่อความเร็วถึงนะครับระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ทราบครับจากการทดสอบการทำงานจริงนะครับระบบมีความแม่นยำสูงมากเราสามารถปล่อยมือและเท้าจากการควบคุมเมื่อความเร็วเริ่มสูงขึ้นก็คอยควบคุมแป้นเบรกเท่านั้นเมื่อเริ่มเหยียบเบรกพวงมาลัยจะตอบสนองเนื่องจากเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นวงเลี้ยวของพวงมาลัยจะค่อยๆกว้างขึ้นเมื่อแตะเบรกทันทีระบบจะบังคับพวงมาลัยให้เลี้ยวแคบลงตัวรถจะเกิดอาการวูบวาบเล็กน้อยแต่ทิศทางการเลี้ยวและระยะห่างจากสิ่งกีดขวางก็อยู่ในระยะปลอดภัยถ้าตลอดเวลาที่ถอยหลังแตะเบรกเลี้ยงไว้เบาๆควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงพบว่าตัวรถนะครับจะถอยหลังได้เรียบลื่นกว่าการปล่อยเบรกฟรีแล้วค่อยแตะเบรกเมื่อระบบเริ่มเตือนระยะทางถอยหลัง50เมตรนั้นนะครับจะมีตัวเลขนับถอยหลังแสดงตลอดเวลาแม้ระบบจะจดจำทิศทาง50เมตรสุดท้ายเอาไว้แต่กรณีที่มีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้นภายหลังจากจอดเรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์ตัวรถก็จะทำหน้าที่ช่วยเตือนผู้ขับขี่ทำให้ตลอดการถอยหลังด้วยระบบอัตโนมัติมีความปลอดภัย 100% ครับการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness Sing Corporation and Chelsea Football Club พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสรุปไว้ฟังง่ายๆนะครับหากคุณผู้ชมอยากใช้ระบบนี้ก็แค่ไปถอย BMW X5 มาใช้ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมยังมีงบประมาณที่จำกัดหรือว่ายังไม่มีแพลนจะเปลี่ยนรถในตอนนี้ก็แค่ฝึกสกิลการถอยของตัวเองให้เก่งขึ้นให้คล่องแคล่วแล้วก็แม่นยำขึ้นจะได้เซฟทั้งความปลอดภัยแล้วก็เงินในกระเป๋าครับและตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคานาโตมี่ให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกเนี่ยพี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขาเพราะนานๆทีจะเห็นพอร์เช่เขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถ Station Wagon แต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริ่งกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะ2ที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ่มคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลูปอีกตอนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอ่ะกูคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูรู้อยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งตุ๊ดใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่าง
กอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้ก็ทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ปิ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆไว้ทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันหนึ่งในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วหยุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยนะก็สามารถเป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยจะมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกันโหมดที่2ก็คือ e-hold ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-chargeอันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วอะไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยหัวหินก็มีการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness Sing Corporation and Chelsea Football Club ผ่านไปใช่ผ่านเลย Our Good Discontinue กลับมาแล้วกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15เส้นทางกรุงเทพพัทยาสนุกสุดมันกับเกมสนุกของรางวัลเพียบพร้อมที่พักโรงแรมระดับ5ดาว 20-21 กรกฎาคม 2562 สนใจโทร 02-641-8444 ต่อ 214 และ 445 สิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Clubของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้ง2ท่านก็เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเรามาประมวลเทคโนโลยี
ก้าวล้ำของโลกยานยนต์ยุคปัจจุบันกันมีมากมายเลยค่อยคุยกันไปนะครับเรื่องแรกเนี่ย Honda เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของกระจกมองหลังซึ่งไม่ใช่กระจกแล้วเหรอเนี่ยเป็นกล้องเหมือนกับที่ Audi e-tron เนี่ยเป็นคนที่เริ่มใช้คือเป็นกล้องบันทึกแทนที่จะเป็นไอ้หูทีนี้เวลาเราดูเราก็ไม่ใช่ดูที่กระจกไม่ใช่ดูเนี่ยมาดูที่จองงใช่ Honda ทำบ้างเป็น Honda e นะครับเป็นตัวเมื่อตั้งแต่นู้นละกันยาปี17เนี่ยเป็นรถ EV hatchback ครับเรื่องล้อหลังนะครับเป็นรถแบบทรงเรโทรอ๋อเป็นเรโทรด้วยเรโทรนะหุ่นเก่าๆว่างั้นเถอะหุ่นเก่าแต่ว่าทันสมัยทันสมัยแล้วก็มีตัวนี้เป็นพระเอกเขาเรียกว่าไซด์คาเมร่ามิเรอร์ซิสเต็มนะครับก็คล้ายๆกับใน Audi อย่างที่บอกเนี่ยก็คือติดกล้องไว้แทนที่กระจกมองข้างครับแล้วก็มีหน้าจอเล็กๆห้องโดยสารไว้สำหรับดูนะครับใหม่ๆก็คงต้องปรับตัวนะไม่ชินกล้องนี้จะติดอยู่ใต้กรอบหน้าต่างนะครับแล้วก็ภาพถ่ายก็จะส่งกลับมาที่หน้าจอขนาด6นิ้วที่อยู่ริมคอนโซลครับเขาบอกว่ากล้องนี้ไม่ยื่นออกมาจากตัวรถก็คือข้อดีก็คือไม่ไปโดนอะไรไม่ไปโดนอะไรครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะมองภาพแบบปกติหรือมองเป็นภาพกว้างอ๋อเป็นมุมกว้างได้ด้วยก็คือมันปลอดภัยมากขึ้นไอ้พวกมุมอับสายตาอะไรก็คงไม่มีแล้วคงมีหรือน้อยลงไม่มีหรือน้อยลงเขาวางแผนนะครับว่าจะพัฒนาระบบกล้องมองข้างพร้อมกับจอแสดงผล6นิ้วเนี่ยให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรื่อยๆเช่นทำยังไงเลนส์จะไม่เป็นฝ้าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือฝนตกอะไรเงี้ยนะครับครับครับก็อาจจะต้องมีน้ำยาอะไรเคลือบไว้เคลือบไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือจากการทดสอบนี้มันสามารถลดแรงเสียดทานตามหลักอาการพลศาสตร์เนี่ยโอ้ได้ช่วยเยอะไหม 3.8% อ่ะเกือบ 4% ถือว่าเยอะนะลดเสียงรบกวนด้วยอ๋อถ้าเป็นวิ่งเร็วๆมันฟูฟ้าฟูฟ้าใหญ่ๆนะอันนี้หายไปอันนี้ไม่มีนะครับก็คาดว่า Honda e ที่มีกระจกแบบนี้เรียกกระจกก็ไม่ได้กล้องมองข้างกล้องมองข้างจะออกมาปีหน้าออกปีหน้าออกมาของจริงเลยใช่ไหมใช่ปีหน้าก็จะใช้กันนะครับทุกทีเนี่ยมันอยู่ในรถพวกรถต้นแบบบ้างรถแนวคิดบ้างใช่ไหมหรือรถแบบแต่อันนี้จะออกจริงละออกจริงนะครับก็ต้องปรับตัวนิดหนึ่งครับยังไงก็คงยากเพราะเราต้องมองข้างใช่คือยังไงมันหนีไม่พ้นอ่ะเพราะเราจะมองข้างอยู่ตลอดใช่เพราะเป็นมาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้พอจะมองข้างต้องมองตรงอะไรเงี้ยแล้วเราจะขาดความมั่นใจไหมมันจะใช่ไหมก็ต้องลองดูว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าประโยชน์ที่มันให้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าลดแรงเสียดทานไปได้เท่าไหร่ 3.8% เกือบ 4% เยอะนะเยอะทีเดียวก็มันก็คงมีปัญหากับพวกรุ่นเรานี่แหละใช่มนุษย์โบราณคือถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็มาขับรถครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้วิธีมองว่าไปมองตรงข้างหน้าใช่ไหมมองข้างโดยมองข้างหน้าและแถมยังมุมเนี่ยเป็นมุมกว้างได้อีกไอเราก็อาจจะงงๆอีกเหมือนกันเพราะเรามองมุมปกติแต่พอเป็นเลนมุมกว้างก็ปรับตัวก็ต้องใช่เราต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวแต่โลกปรับตามเราคงไม่ได้ใช่นะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของ Mercedes-Benz นะครับเขาพัฒนาหุ่นยนต์จิ๋วนะครับเขาบอกว่าถ้ารถชนเนี่ยมันจะวิ่งออกมากั้นพื้นที่บนท้องถนนให้ทันทีนั่นแน่เป็นหุ่นยนต์จิ๋วทำงานด้วยระบบอินฟราเรดนะครับมันจะปล่อยตัวออกมาจากท้ายรถของเบนซ์นี่แหละพอเกิดเหตุขัดข้องหรืออุบัติเหตุอะไรเนี่ยตุ๊ดออกมาเองเลยคนออกไม่ได้จะอยู่บนทางด่วนโอ้อันตรายใช่ใช่ใช่หุ่นตัวนี้ต่อมาครับเป็นคอนเซปต์นะครับอยู่ในรถ Mercedes-Benz ESF รุ่นปี19นะครับหุ่นยนต์จิ๋วนี้จะมีป้ายไฟเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยมที่เราก็คือคลานออกมาแล้วก็ปี๊บใช่ไหมเอามันจะเป็นไฟเตือนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่หลักก็คือเตือนผู้ขับขี่บนคนอื่นๆน่ะว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะข้างหน้านี้มันพัฒนามา4รุ่นแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเรียกว่าก็น่าจะเขาใช้ได้จริงละได้จริงครับซึ่งอันนี้เนี่ยความจริงแล้วมันป้องกันอุบัติเหตุถ้าช่วยได้จริงๆนะก็คือเราไม่ต้องลงไงใช่สำคัญก็คือเนี่ยเวลามันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะถนนบ้านเราถนนบ้านเราเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลนเผื่อเลยนะ
คือถ้ามันไปเสียบนเลนวิ่งเนี่ยโอ้โหมันผมนึกภาพไม่ออกไงคือตอนที่มันเป็นเลนวิ่งหมดแล้วนั่นไงมันไม่มีไอ้เลนหลบไม่มีอะไรเลยในช่วงถึงแม้จะอยู่เลนหลบเนี่ยก็เจอคนง่วงนอนก็มีขับรถมาก็ปึ้งแถมเลยเรียบร้อยยืนอยู่ดีก็อาจจะเป็นตัวฝันนั่นลงลงมาทับได้ครับแต่สำคัญเนี่ยไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันเก็บตัวเองด้วยเปล่าไงผมกลัวไงลืมคือพอทำอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ไปเลยไอ้หุ่นยนต์เฮ้ยรอด้วยไม่รู้ไงไม่รู้เก็บตัวเองอ่ะอันนี้จะดู Toy Story เยอะข่าวต่อไปนะครับครับเป็นเรื่องของเข็มขัดนิรภัยอัจฉริยะว่าอย่างนั้นนะครับเป็นของเชฟโรเล่นะครับบอกว่ารถยนต์ปี63เนี่ยก็คืออีกหรือปีหน้านี่แหละผู้ขับขี่รถของเชฟโรเล่เนี่ยนะผู้ขับขี่จะต้องขึ้นรถแล้วก็รัดวงรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสตาร์ทรถได้ไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดนะเป็นระบบที่ป้องกันการใช้งานโดยเฉพาะพวกเด็กวัยรุ่นซึ่งเขาบอกว่ามีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดระบบนี้ขึ้นมาโดยระบบจะล็อกระบบขับเคลื่อนให้อยู่ในตำแหน่ง P ก็คือพักนะรัดเข็มขัดนิรภัยไม่งั้นสตาร์ทไม่ได้รถออกไม่ได้นะครับจะติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับในรถยนต์รุ่นปี63ในเชฟโรเล่หลายรุ่นเลยนะครับเช่นมาริบูโคโลราโดแล้วก็มี GMC แคนยอนด้วยนะครับแล้วก็มีรถยนต์ในเครือบูอิกแล้วก็คาดิแลกในอันนี้มาทั่วโลกเลยป่ะเมืองไทยจะมีด้วยไหมก็น่าจะมีนะน่าจะมีใช่ไหมอยู่ในเชฟโรเล่เนี่ยมันน่าจะมีแล้วมีในโคโลราโดมันก็เป็นปิกอัพที่เราใช้กันอยู่นี้ก็ดีเห็นไหมว่าจะไหวไหมเชฟโรเล่แล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้เนี่ยเฉพาะคนขับคนนั่งหน้าหรือว่าทั้งหมดเลยไม่บอกใช่ไหมน่าจะเป็นเฉพาะคนขับคนขับใช่ไหมมันก็สำคัญสุดอ้าวแล้วคนนั่งข้างก็ต้องรัดด้วยนะพูดถึงนะใช่อันนี้อย่าละเลยทีเดียวนะหลายอุบัติเหตุที่เราเห็นอยู่เนี่ยพอเกิดชนปั๊บเนี่ยตัวพุ่งออกมานะความเร็วเขาเรียกว่าเป็น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางรอดเลยหัวจะทะลุกระจกออกมาเลยซึ่งอันตรายมากทำอย่างเงี้ยดีละครับครับมีตัวเลขไหมเขาบอกมีตายกี่คนอะไรมีไหมเห็นบอกไว้ข้อมูลอุบัติเหตุนะบอกว่าเยาวชนที่ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยเนี่ย มีอัตราบาดเจ็บสูงโดยในปี19เนี่ยมีเยาวชนนะครับระบุเยาวชนเกือบ 300,000 คนน่ะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและไม่ได้โดยไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็จำนวนนี้ตายไป 2,000 กว่าคนโอ้ไม่น้อยนะไม่น้อยนี่ฝรั่งเมืองนอกถ้าเมืองไทยก็คูณ2คูณ3วัยรุ่นไม่รักกันขัดด้วยแล้วเมาด้วยอีกง่วงนอนอีกโอ้ยตายเลยครบเลยสำคัญนิรภัยนะครับถุงลมนิรภัยก็สำคัญนะครับเบนซ์ Mercedes Benz จะมีติดตั้งถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับตอนนี้มาโชว์แล้วเป็นรถต้นแบบนะครับเพิ่งจะโชว์ไปไม่เร็วๆนี้นะครับก็เขาสำหรับปกป้องผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังที่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ร่างเด็กหรือว่าเป็นเบาะนั่งสำหรับเด็กนะครับครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ครอบคลุมถุงลมนิรภัยในครอบคลุมพื้นที่ด้านหลังทั้งหมดก็ไม่มันจะใหญ่โตเกินไปถ้าครอบคลุมทั้งหมดอ๋อคือถ้าอยู่ๆปุ๊บโอ้โหใหญ่เบ้อเลยใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายเต็นท์อ๋อแต่นี่จะเป็นลูกโป่งมันด้านหน้ากลางปรับลงมาเลยป้องกันผู้โดยสารด้านหลังจากการกระแทกด้านหน้านะครับสามารถพับงอถุงลมแล้วสามารถพับงอแล้วปกป้องวัสดุในที่นั่งด้านหลังที่ไม่ใช่ตัวบุคคลก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นเบาะนั่งสำหรับเด็กแล้วอุปกรณ์อื่นแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ยุบตัวมันไม่ยุบคือพอกลางแล้วเนี่ยต้องเอาลมออกต้องปลดนะครับไม่เหมือนด้านหน้าใช่แล้วมันจะดีไหมก็ถ้ามันให้ความปลอดภัยมันดีแน่เพราะคนนั่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่ากว่า 80% นะไม่คาดถึงขั้นนิรภัยใช่คนนั่นหลังใช่ไหมแม้กระทั่งเราเองเนี่ยบางทีมันก็ละเลยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วต้องคาดนะ
แล้วก็ถ้ามีอันนี้มาผมว่าก็ดีความปลอดภัยก็จะได้เพิ่มขึ้นแหมกางเต็นท์ผมชอบตรงนี้มันปุ๊บออกมาเป็นเต็นท์เลยใช่ไหมไม่ต้องมาไอ้ถุงโอ้โหหุ้มันคงเต็มเป็นบนนะทีมคงใช้เยอะแต่เป็นเต็นท์เนี่ยน่าจะดีกว่าแล้วไม่หุบด้วยไม่หุบด้วยใช่เพราะถ้าไม่คาดเข็มขัดเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยใช่ไหมใช่สิถ้าเราดูการเทสเนี่ยพอชนปึ้งเนี่ยพอมีอิมแพกเนี่ยไอ้แรงมันจะเด้งเราเนี่ยออกไปเรียกว่าชนคนข้างหน้าหรือไม่ก็พุ่งผ่านกระจกทะลุกระจกไปเลยโอ้โหซึ่งอันตรายแต่เขายังไม่บอกนะว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่เป็นการเรียกว่าเป็นต้นแบบแนวคิดอยู่นะไปดูที่ Hyundai นะครับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆใน Hyundai เขาก็ไม่แพ้ใครนะครับตอนนี้ไปร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์นั่นนะของอิสราเอลนะครับนั่นแน่ก็เพื่อมาช่วยกันกำหนดรูปแบบระบบความปลอดภัยขั้นสูงในรถยนต์อนาคตนะฮะเหมือนกับเป็นการพัฒนาการเชื่อมต่อด้านบริการนะครับเพื่อเรียกว่าระบบเนี้ยมันจะวิเคราะห์พอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะวิเคราะห์การบาดเจ็บอ๋อคือหมายความว่าใช้ AI วิเคราะห์แล้วบอกหมอไปล่วงหน้าเลยใช่ไหมคือใช้มีขั้นตอนอย่างละเอียดในการวัดคุณลักษณะของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์แล้วก็แจ้งเตือนบริการฉุกเฉินรวมทั้งช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับ ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในรถยนต์ส่งข้อมูลสำคัญเบื้องต้นเพื่อให้บริการฉุกเฉินเช่นความรุนแรงว่าระดับไหนนะครับบาดเจ็บแบบไหนแล้วก็การเปิดระบบการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบความปลอดภัยว่าเกิดเหตุเนี่ยมันได้ใช้ระบบอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมาเวลาสอบสวนเนี่ยนะครับแล้วมีบอกไหมว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยมีหมดแล้วจะให้ข้อมูลกับเหมือนกับให้พยาบาลที่กำลังจะมาให้เตรียมเครื่องมืออะไรมาเอามาหัวใจมาด้วยนะหรืออะไรนะครับนวัตกรรมนี้ก็บอกจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บและรักษาชีวิตของผู้บาดเจ็บได้เพิ่มขึ้นนะครับช่วยประเมินความต้องการความช่วยเหลืออย่างที่บอกนะครับแล้วก็ผู้เรียกว่าเจาะจงทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาให้การช่วยเหลือก่อนที่จะมาถึงเนี่ยนะครับคือเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยเอาเครื่องปั๊มมาด้วยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับครับนวัตกรรมนี้เขาคาดว่านะครับจะช่วยปรับปรุงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของรถยนต์ได้ในระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็จุดหมายระยะยาวของคุณใดก็คือเขาจะพยายามหานวัตกรรมเพื่อให้รถยนต์เข้าปลอดภัยมากที่สุดนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับช่วยลดช่องว่างระหว่างรถยนต์กับการแพทย์นี่เป็นความเห็นของบริษัทที่ว่าใน MDGO ของอิสราเอลนะครับครับแล้วก็มันจะช่วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยตีความข้อมูลอุบัติเหตุและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์และเจ้าของรถภายใน7วินาทีหลังเกิดเหตุว่าเร็วมากเลยนะเร็วมากคือจดปึ้งต้องรู้ทันทีว่าเกิดอะไรใครเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ถุงลมนิรภัยทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่นะครับก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับครับชีวิตเราก็จะปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นก็จะมีระบบอัจฉริยะนี่ขึ้นมานะครับคราวนี้ก็แล้วกันเป็นเรื่องของการแพทย์ครับใดครับคือรถยนต์ก็จะเตรียมไว้ล่วงหน้าปลอดภัยขึ้นแล้วก็คนที่จะมาช่วยชีวิตเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะเตรียมพวกเครื่องมือเครื่องไม้มาถึงก็ใช้งานได้เลยอันนี้ก็ต้องนับเป็นระบบความปลอดภัยเชิงแก้ไขเชิงแก้ไขใช่ใช่หลังจากเกิดคือไม่ใช่เชิงป้องกันอันนี้เชิงแก้ไขครับครับซึ่งความจริงมันต้องไปด้วยกันนะมันต้องมีไอ้เชิงป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดก็เป็นเชิงแก้ไขครับอันนี้คือเชิงแก้ไขครับอีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องของยางที่ไม่แตกอ่ะยางที่ไม่แบนไม่แตกบางคนเขาบอกยางตันเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะครับจริงก็เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2005แล้วก็พัฒนามาเป็น10ปีแล้วครับครับแต่ว่ายังไม่เคยใช้จริงสักทีนะครับตอนนี้เนี่ยมีแผนแล้วว่าจะใช้จริงในปี24ก็คืออีกสัก5ปีข้างหน้าครับก็คือมิชลินเนี่ยหรือมิชลินเนี่ยเขาร่วมกับ TM เปิดตัวยางไร้ลมครับที่เรียกว่า Aptis Unique Puncture Proof Tire System นะครับ
ส่วนประกอบก็คือเป็นยางคอมโพสิตเรซินแล้วก็ไฟเบอร์กลาสอ๋อก็ยังมีใช้ยางอยู่ดีอ่ะแต่ก็คงต้องดูภาพประกอบดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้แหละไอ้ส่วนประกอบนี้ทำให้เสริมแรงรับน้ำหนักของรถที่วิ่งอยู่ได้เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาพัฒนามันมีลมนะใช่ไหมมันคือยางที่ไม่มีลมเนี่ยแต่มันรับแรงได้ไม่มากพอไม่มากพอน้ำหนักรถได้ไม่มากพอนะครับแต่ก็วิ่งเร็วไม่ได้อันใหม่เนี่ยก็ว่ามันก็คงแก้ปัญหานี้แหละก็คือรับน้ำหนักได้ครับวิ่งเร็วได้นะครับประโยชน์เข้ามาก็คือแน่นอนไม่ระเบิดไม่มีลมไม่มีลมมันไม่มีแรงดันไม่มีรถไม่ระเบิดรถส่วนใหญ่ที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องแรงระเบิดเนี่ยเยอะเลยใช่คือบางทีสี่เส้นเนี่ยระเบิดเส้นเดียวอ่ะครับโป้งไอ้ครั้งถลายไปด้วยเสียไปเลยอีก3เส้นใช้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นยางอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็ดีครับแล้วก็ขอให้ออกมาจริงๆอย่างที่เติมลมเนี่ยอายุใช้งานมันก็จะไม่แน่นอนเพราะว่ามันอยู่ที่การเติมลมด้วยใช่ต้องดูแลใช่เติมน้อยเติมมากเลยมันมีผลทีนี้ยางนี้ไม่เติมลมก็อายุใช้งานมันก็คือแน่นอนยาวนานแน่นอนนะครับครับมันก็เหมาะกับรถอนาคตซึ่งเพราะมันไม่ต้องเติมลมอ๋อพวกไร้คนขับไร้คนขับไม่ต้องดูแลไม่ต้องเติมลมนะครับเริ่มใช้บนถนนจริงแล้วตอนนี้นะครับกับรถเชฟโรเล่รุ่นโบลนะครับโบลใช่ไหมโบลเป็นรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าเรียบร้อยใช่ก็คงจะได้ใช้แหละก็ขอให้มันได้ใช้จริงๆเถอะนะก็เป็นยางมิชลินนะครับดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทาง www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเรานะครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วง X-ray คำถามมีอยู่ว่าระบบที่ช่วยในการขับถอยหลังถูกติดตั้งอยู่ใน BMW รุ่นอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่แฟนเพจของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนั่นก็คือต้องแชร์วิดีโอนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ามาที่แฟนเพจของเราคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้นะครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานรายการคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ